เอาละครับผ่านตาช่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 วันนี้ชกเป็นคู่เอกนำรายการศึกของลูกพี่เลยครับศึกเพชรวิทยาบวกพี่แปะสาย4เดี๋ยวไปก่อนที่จะคุยกับพี่วิทยาเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องนิดนึงแนะนำตัวทางบ้านนิดนึงครับสวัสดีครับผมเฮอร์คิวลิสเพชร 40,000 ครับวันนี้เจอใครครับเจอสิงห์ทองน้อยครับสิงห์ทองน้อยหรือว่าสิงห์อุดรออุดอุดรนะเคยเจอกันยังยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอกันพี่กัดเท่าไหร่ครับ117ปอนด์ครับ117ปอนด์โอ้โหน้องสูงมากเลยลองออดต้องเงื้อจะเงื้อขึ้นมาเยอะครับสูงเท่าไหร่เนี่ย175 175โอ้โหมาตรฐานเลยนะแหมหุ่นยุโรปเลย เอาล่ะครับไปนี้เกินเท่าไหร่เกินปอนด์จุด4ครับลดกี่ครั้งครับครั้งเดียวครั้งเดียวผ่านเลยนะโอ้โหปอนด์จุด4นี่ก็ทำครั้งเดียวผ่านถือว่าไม่ธรรมดาเลยซ้อมเต็มที่กี่วันครับ20วันได้20วันนะคู่ซ้อมคู่ปั้มที่ค่ายเป็นไงบ้างมีพี่พลวิทยาพี่กรมสอนครับแล้วก็ยกบางไทยโอ้โหคู่ซ้อมคู่ปั้มก็เต็มพิกัดเลยนะครับค่ายเพชร 40,000 ความล่าสุดเป็นไงบ้างชนะคะแนนเพชรปราบแล้วก็ชนะเปียวปากครับโอ้ชนะ2ครั้งติดครับแล้วก็แพ้ชนะเลิศครับแพ้มาแล้วก็มาชนะ2ครั้งติดนะฮะ2ไฟล่าสุดก็ชนะติดนะวันนี้เจอกับสิงห์ทองน้อยหรือว่าสิงห์อุดรเป็นไงบ้างครับก็เต็มที่ครับศึกษาเทพยังศึกษาแล้วเป็นไงบ้างมวยเข่ามวยเข่าเขาไม่เข่าครับเราล่ะเข่าโอ้ยเข่าอาชีพเลยนะครับครับมีเข็มขัดแชมป์กี่เส้นนะฮะ2ครับ2เส้น105ปอนด์นะครับกวาดหมดเลยนะในประเทศไทยนี้นะลุมพินีราชดำเนินครับตอนนี้สละแล้วครับน้ำหนักตัวพุ่งขึ้นมานะครับผมครับเอาละครับเจอสิงห์ทองน้อยเมื่อเช้าได้เจอได้คุยกันไหมไม่อะไม่ได้คุยกันถามตรงให้กินได้ไหมได้ครับกินได้ไหมชนะได้ไหมชนะได้ชนะได้นะครับผมลูกพี่กับชับยังไงบ้างครับไปนี้ครับก็ดูแลดีมากครับดูแลดีมากเลยครับนะครับอายุเท่าไหร่ละ16ครับ16ปีเป็นชาวจังหวัดไหนนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชฝากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเลยครับวันนี้ฝาก FC เป็นครับทุกคนช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับครับเอาล่ะครับนี่ก็คือคิวริทเพชร 40,000 ครับมวยเข่าโดยอาชีพเลยนะครับผมเจ้าของเข็มขัดแชมป์2เส้นรุ่น105ปอนด์นะครับผมเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่วิทยานิดนึงครับวันนี้เป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่วิทยาครับพี่วิทยาครับครับวันนี้น้องเป็นไงบ้างครับก็ซ้อมเต็มที่นะครับน้องก็ตั้งใจนะเด็กตั้งใจซ้อมก็ผ่านไฟนี้อยากให้จับตาดูว่าจะไปเจอพวกเพชรสุพรรณหรือว่าปืนกลได้หรือเปล่าครับโอ้โหขึ้นไปอีกนะครับผมเบียดขึ้นไปอีกเลยครับสละเลยนะเข็มขัดร้อยครับ105ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับผมไปนี้นี่ก็มีสิงห์อุดรเป็นด่านปราการครับสิงห์อุดรหรือว่าสิงห์ทองน้อยก็เป็นมวยสดเก่ากระดูกดีมากครับผ่านตัวนี้ได้ก็นี่ได้ก็ฉลุยนะครับผมครับผมโอ้อนาคตนี่รับรองว่าเงินแสนแน่นอนครับนี่ค่าตัวเท่าไหร่นะครับน้อง65,000ครับ65,000ใกล้ๆแล้วนะใกล้ๆเพดานใกล้แล้วนะครับผมครับผมเอาละครับพี่วิทยาฝากศึกเพชรวิทยาบวกแปะสายสีนิดนึงครับครับก็ฝากแฟนมวยทั่วประเทศนะครับมาชมศึกเพชรวิทยาบวกแปะสายสีนะครับวันนี้จัด9คู่ไม่มีหลบคู่นะครับคู่แรกเปิดหัวก็มีเดิมพันกัน 400,000 บาทระหว่างยอดมวยเล็กดาร์บี้แมตช์เมืองใต้นะครับอนันตใจเล็กปอพิกันเฮดนะครับหรือว่าแบงค์999นะครับเจอกับยูโรสอพงอมรนะครับซึ่งเป็นยอดมวยความสดนะครับเจ้ายูโรนี้ชนะพลิกมาตลอดนะครับก็อยากให้แฟนมวยทั่วประเทศรีบมาดูคู่แรกนะครับแล้วก็คู่ที่2ก็เพชรเดชสิงห์ใต้นะครับอันนี้ก็ดาวรุ่งอีกคนนึงครับเจอกับมันนี่สอพงอมรก็เป็นดาร์บี้แมตช์เมืองใต้อีกคู่นึงระหว่างกระบี่ชุมพรกับหาดใหญ่ครับครับครับแล้วก็คู่ที่3ก็สอนทองตอหลัก2ครับเจอกับเพชรเชียงขวัญช่อมช่อมมหานครครับแล้วก็คู่ที่4ก็เพชรปราบชูทางด่วนนะครับเจอกับชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับมีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับแล้วก็อยากให้จับตาดูจอมดีเดือดกลับมาแล้วนะครับเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยนะครับโอ้ห่างหายไปนานครับวันนี้ต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้เพชรสกล JSP ลูกขวางนะครับข้างหลังก็จะน่าเจ้าเพชรหัวหินมานะครับโชว์ความดีมากเลยครับแล้วก็คู่รองก็ท่านรองคงจำกันได้วันนั้น151นะครับจ่ายตังค์กันเรียบร้อยแล้วมาโดนเข่าลอยยก5นะครับก็วันนี้อยากให้พิสูจน์อีกครั้งระหว่างปอนเสดกับลูกขวัญ
ว่าใครจะชนะนะครับแล้วก็คู่เอกกิริศจะผ่านสิงห์ทองน้อยได้หรือเปล่าจะก้าวไปเจอปืนกลหรือว่าเพชรสุพรรณได้หรือเปล่าก็อยากให้วัดวันนี้นะครับอยากให้จับตาดูวันนี้แล้วก็คู่8ก็ระหว่างเพชรกำมะนาถกับพรสยามนะครับคู่นี้ก็เคยผ่านระดับคู่รองมาแล้วแต่มาวางไว้คู่8นะครับครับคู่9ก็เมืองทรัพย์กับเหล็กกล้านะครับนี่คือรายการศึกเพชรวิทยาบวกแพะสาย4ก็อยากเชิญแฟนมวยทั่วประเทศนะครับมาชมวันนี้นะครับค่าชมเท่าไหร่ค่าชม380บาทครับครับผมถูกมากเลยครับผมครับผมเอาละครับนี่ก็คือบทสรุปของพี่วิทยาครับโปรโมเตอร์ศึกเพชรวิทยาวันนี้นะครับผมบวกแพะสาย4ฝากเรียนเชิญแฟนบัตรมวยครับติดตามชมก็ได้ครับ8คู่9คู่นี่ถูกคู่ทุกคู่เลยนะครับผมแล้วก็ติดตามเฮือคือฤทธิ์นะครับผมลูกหลานชาวใต้นะครับวันนี้จะขึ้นชกเป็นคู่เอกด้วยครับผมก็ต้องติดตามลุ้นติดตามเชียร์ครับผมขอบคุณมากครับเอาล่ะครับผ่านตาช่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสิงห์อุดรออุดอุดรครับวันนี้เจอกับเฮือคือฤทธิ์เพชร 40,000 มวยเจ้าภาพครับคู่เอกนำรายการศึกเพชรวิทยาบวกแปะสาย4ข้างๆกันนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเสียอู๊ดอุดรวันนี้คุมเข้มมาเลยครับชั่งน้ำหนักตอนเช้าเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องนักมวยนิดนึงมั่นใจขนาดไหนสวัสดีครับผมแนะนำตัวทางบ้านนิดนึงสิงห์อุดรอู๊ดอุดรครับสิงห์อุดรออู๊ดอุดรหรือว่าสิงห์ทองน้อยออู๊ดอุดรครับวันนี้ชกเป็นคู่เอกกับเฮอร์คิวลิสพิกัดเท่าไหร่ครับ117ครับ117ปอนด์เกินเท่าไหร่เมื่อเช้าเกินปอนด์1ครับเกินปอนด์1กี่ครั้งผ่านฮะครั้งเดียวครับครั้งเดียวผ่านเลยนะโอ้โหเก่งมากครับน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักที่เราถนัดไหมน้ำหนักสบายครับสบายสบายเลยใช่ไหมครับโอ้โหไม่มีปัญหาเลยนะครับครับเจอเฮอร์คิวลิสยังไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยครับศึกษาเทปยังศึกษาแล้วครับเป็นไงบ้างใช้ได้ครับใช้ได้เนี่ยพออยากจะกินได้ไหมก็ลองดูบนเวทีครับต้องดูบนเวทีนะเสียอุดอุดรวันนี้ติวเข้มอะไรมาบ้างฮะติวทุกอย่างครับติวทุกอย่างเลยครับซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่อุดรครับศรีรักษ์มหาลัยครับอ๋อซ้อมที่ค่ายพี่หมาน้อยอุดรนะครับโอ้โหนี่จะเล่นกันเมืองละครับนี่ฮะเอาละครับผมวันนี้มั่นใจลูกไหนเรามีอะไรมีทุกอย่างครับทุกอย่างครับเครื่องต้มยำเลยครับมาสู้ทุกอย่างครับมาสู้ทุกอย่างเลยนะโอ้โหจากอุดรเลยนะครับสู้ทุกอย่างครับท่านผู้ชมอายุเท่าไหร่ละ20ครับ20ปีฟอร์มล่าสุดเป็นไงบ้างฮะชนะจากตาเล็กครับชนะวันนั้นที่ไหนที่อ้อมน้อยครับที่อ้อมน้อยครับก่อนหน้านั้นน่ะชนะเพชรสยามครับโอ้โหชนะ2ไฟติดก่อนเพชรสยามอ่ะฟึ่งกลับมา2ไฟอ๋อเพิ่งกลับมา2ไฟแล้วก็มาโชว์ฟอร์มเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับเอาล่ะครับสิงห์อุดรอายุเท่าไหร่ละ20ครับ20ปีเป็นคนอุดรนะเป็นคนโคราชครับอ้าวเป็นคนโคราชแต่ใช้สิงห์อุดรครับสีเสื้อตามพวกพี่นะครับครับผมวันนี้พี่หมาน้อยกำชับยังไงบ้างติวเข้มทุกอย่างครับทุกอย่างเลยครับผมพี่อุดล่ะเหมือนกันครับกระซิบนิดนึงอาชีพเท่าไหร่สองหมื่นมีครับ20,000ครับมีแล้วนะมีแล้วนะเซเบสด้วยนะครับเซเบสเอาละครับเอ้าสิงห์อุดรฝากพี่น้องติดตามชมนิดนึงติดตามวันนี้เต็มที่แน่นอนครับจะเอาชัยชนะมาฝากครับเอาละครับสิงห์อุดรหรือว่าสิงห์ทองน้อยครับก็ติดตามเลยนะครับผมลูกหลานเมืองย่าโมครับแล้วก็จากจังหวัดอุดรด้วยนะครับผมติดตามน้องครับวันนี้โชคเป็นคู่เอกนำรายการด้วยอ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเสียอุดอุดรนิดนึงครับแม่เสียอุดอรวันนี้คุมเข้มมาแต่เช้าเลยนะครับก็ต้องมาให้กำลังใจลูกน้องนะครับครับผมก็พอเราข้ามศึกมาต่อยกับเขาครับเจ้าของศึกเพชรวิทยาคิวลิสเขาก็ไม่ธรรมดาเขาแชมป์ราชดำเนินแชมป์สองเข้มครับครับผมแล้วตัวสูงใหญ่ยาวครับมีอุปสรรคไหมตัวสูงนั้นก็หนักใจเหมือนกันนะครับครับแต่เราก็พยายามทำเต็มที่เพื่อตักสีของค่ายเราครับครับครับเพราะทีมงานเราทำมวยมาเล่นมาสู้อยู่แล้วครับเป็นรองเราก็ต้องสู้วัดกันบนเวทีครับวัดกันบนเวทีครับทำหน้าที่ของน้องให้ดีที่สุดครับเมื่อสักครู่ที่เห็นบอกว่าอาชีพน้องก่อนช่วงนี้20,000แล้ว20,000ครับตอนเย็นก็อาจจะมีมากกว่านี้ครับอาชนะลงมาที่สุดอาจจะมีมากกว่านี้โอ้โหทีมงานของเสือวุฒิมีทั้งเสือเบสเชียงใหม่ครับเสือเบสเชียงใหม่ครับอาชีพทุกไฟครับพี่มาน้อยอุดรอย่างนี้นะครับผมครับทีมงานเราครับเอาละครับเสือวุฒิฝากแฟนคลับของอุดรแล้วก็แฟนคลับน้องติดตามชมติดตามเชียร์วันนี้ครับตอนเย็นก็ช่วยเป็นแรงใจช่วยเชียร์ครับผมสิงห์อุดรครับวันนี้จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดครับครับผมขอบคุณมากครับ
เอาละครับนี่ก็คือบทสรุปของเสี่ยอู๊ดอุดรครับวันนี้ทำหน้าที่ดีที่สุดเต็มที่แน่นอนครับผมสิงห์อุดรออู๊ดอุดรครับHola.